สวัสดีค่ะวันนี้ไลฟ์สไตล์สาวไทยไกลบ้านจะพามาทำขนมฟริตเทลเล่นะคะหรือว่าแป้งทอดค่ะเป็นขนมพื้นเมืองของชาวเวนิสอีกแล้วนะคะไปชมกันเลยค่ะพี่ใช้เป็นแป้งสำเร็จนะคะใช้ตัวนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะพอดีพอทำออกมาแล้วมันจะพอดีเลยอร่อยในกล่องนี้มันก็จะมีเนี่ยค่ะแป้งเขาก็จะผสมไว้ให้สำเร็จเลยแล้วก็มีนี่ด้วยน้ำตาลไอซิ่งเนี่ยค่ะในนี้ก็ทุกอย่างผสมอยู่ในนี้แล้วเนี่ยค่ะส่วนผสมเราไม่ต้องมาร่อนแป้งเองไม่ต้องมาเตรียมแป้งเองเลยอยู่ที่นี่ก็สบายดีพี่จะบอกว่าเนี่ยค่ะหลังกล่องนะคะของแป้งยี่ห้อนี้เขามีบอกส่วนผสมไว้ด้วยนะคะว่าใช้อะไรเท่าไหร่สะดวกมากๆเลยค่ะอันนี้เราก็ชั่งส่วนผสมตามที่ข้างกล่องบอกเลยนะคะคือใช้น้ำ250มิลลิลิตรแล้วก็เนย50กรัมค่ะแล้วเราก็นำไปตั้งไฟอุ่นๆเนยกับน้ำเริ่มละลายเข้ากันแล้วอุ่นที่แช่ไว้ได้ที่นะคะก็กองแล้วก็ช้อนกองโอเคค่ะก็พักไว้อย่างนี้เลยตอนนี้เนี่ยเขานิ่มแล้วพอเนยละลายดีแล้วนะคะกับน้ำเราก็ใส่แป้งไปค่ะเติมไข่ไก่นะคะเราใช้ไข่ไก่ทั้งหมด3ฟองค่อยๆเติมคนให้เข้ากันนะคะเติมทีละฟองจนครบ3ฟองอะค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมากวนตั้งไฟนะคะตั้งไฟอ่อนๆกวนให้เขาใสๆหน่อยวันที่มินูติกวนให้เขาแป้งใสอะค่ะแล้วก็แห้งกว่านี้นิดนึงแล้วพอเสร็จเราก็ค่อยเติมองุ่นแห้งเรียบร้อยค่ะต่อไปเราก็เติมองุ่นนะคะองุ่นแห้งคนให้เข้ากันค่ะ
แค่นี้ก็หอมน่ากินมากแล้วนะคะแบบนี้ก็กินได้นะคะเพราะว่าแป้งสุกแล้วแต่คนที่นี่เขาเอาไปทอดเพราะมันชื่อฟริตเตเล่ใช่ป่ะที่แปลว่าทอดแป้งทอดนั่นเองค่ะหอมมากเลยเรียบร้อยพร้อมที่จะนำไปทอดแล้วค่ะต่อมาเราก็มาเตรียมน้ำมันสำหรับทอดกันนะคะเราก็มาทอดกันเลยนะคะตัวอย่างที่กล่องมันกลมๆแต่ไม่รู้ทำไมผู้ชายท้องทำมันออกมาแล้วมันแบนๆก็ไม่รู้แต่มันอร่อยค่ะรสชาติมันโอเคแล้วไม่ต้องไม่หวานมากดูดิพอมันออกมาแล้วมันเป็นมันไม่กลมมันเหมือนจะเร็วๆเลยโอ้ยอันนี้เสร็จได้ที่ละเดี๋ยวแป๊บนึงแบนตัดแต่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่ามันออกมาแล้วมันจะหน้าตาเป็นยังไงเรียบร้อยนะคะต่อไปก็สุเกโรต่อไปก็โรยน้ำตาลไอซิ่งที่เขาแถมมาก็มีให้อยู่ในซองเลยเรียบร้อยค่ะนี่ฟริตเตเล่โอเคค่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปกินเจ้าฟริตเตเล่ก่อนนะคะไว้คลิปหน้าพี่จะทำอะไรให้ชมกันกรุณาติดตามรับชมด้วยนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ